ไหนครับนะได้ข่าวว่าตอนนี้4-1เหรอฮัลโหลตอนนั้นกด NET หน่อยดิตอนนี้4-1เหรอ3-1นะอ้าวก็เห็นบอกว่ามีแบ็คไวท์ด้วยมีแบ็คไวท์ด้วยเหรอใช่ผมเพิ่งรู้ชิจูมีตังค์เท่าไหร่อาจจะไปก่อนป่ะล่ะมีเท่าไหร่ล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งไม่ถึงหรอก900,000โอ้ผมเก็บไว้เหอะไอ้เหี้ยไม่เห็นนะจะเอาก่อนก็เอาได้ผมไม่ใช่ละไม่เอาหนี้มาทบหนี้ด้วยไอ้เหี้ยเพราะว่าผมอะทำเต้นรถอยู่ตอนเต้นรถเหี้ยอะไรกันรับ GTB มา2,007ใช่ป่ะขายไป3,002แล้วก็หาซื้อคันใหม่ถูกๆแล้วขายมาอ๋อคือมึงใช้หน้าที่การงานเพื่อบีบบังคับให้คนเขามาขายมึงถูกๆไม่ได้บีบเลยนะผมแค่บอกรับรถร้อนราคาร้อนเขาก็มาขายเองมึงทำเกินหน้าที่ตัวเองละมึงต้องโดนปรับเอามาเลย900,000ปรับเข้าสภาหนาบอกยอดที่แท้จริงซะเออนะผมถามหน่อยไอ้มันมีเหตุการณ์ในเมืองอยู่เนี่ยน่าจะอนุญาตให้กู้ไหมเหตุการณ์ที่อะไรกันพูดง่ายสตอรี่แหละสตอรี่ไม่ให้กู้ให้กู้ก่อนเออแล้วเมื่อวานใครบอกให้กู้อ่ะสำนักเออเมื่อวานมีคนมาถามอยู่ผมได้ยินนะครับมีสตอรี่ไม่ให้กู้เลยเพราะว่ามันเป็นผลชี้ขาดของมันว่าเงินมันหมดก่อนมันก็ซวยมันก็ต้องยอมถ้ามันกู้ไปมันก็ไม่มีวันจบดิก็ว่าอยู่ว่านะเคยบอกว่าห้ามกู้ระหว่างมีสตอรี่แต่ตอนนี้3-1แล้วนะเพื่อนนะไม่แล้วไง3-1แล้วแล้วไงใครแคร์ไม่ดิ4-1แล้วมั้ง4-1แล้วใช่4-1สี่หนึ่งยังไงเจเชอร์อะไรนะสำลักอัปเดตให้นะแบ็คไวท์ยาจบเราเป็นแบ็คไวท์ด้วยใครรู้เรื่องอัปเดตนะฟังกรณีแบ็คไวท์ครับเหมือนคืออันเนี้ยยังไม่ชัวร์ยังไม่ 100% ครับแต่ว่าเหมือนทางดูไปเขาเห็นว่ามีแบ็คไวท์อุ้มศพของไม่ยาจบก็ทำให้รอดไปตอนที่โรงพยาบาลแต่มีภาพหลักฐานแต่ว่าเขามีภาพหลักฐานก็เลยไม่ได้ก็เลยตรงนั้นก็เลยไม่ได้มีอะไรต่อครับใช่เหรอประมาณนั้นครับแต่ว่าก็คือก็ไม่ชัวร์ตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ชัวร์ 100% เหมือนกันครับก็4-1นี่อ้วกเลยนะไม่หรอกเฉยๆเราจำกัดคนไงเอ้ยคุณจะไหนครับนะได้ข่าวว่าตอนนี้4-1เหรอฮัลโหลตอนนั้นกด NET หน่อยดิตอนนี้4-1เหรอ3-1นะอ้าวก็เห็นบอกว่ามีแบ็คไวท์ด้วยมีแบ็คไวท์ด้วยเหรอใช่ผมเพิ่งรู้อ้าวก็เห็นเขารายงานมาบอกว่าเมื่อวานเห็นแบ็คไวท์อุ้มศพอะไรอุ้มศพคาเมลอนหรือยาจกไปอ๋อคนชื่อสวยสวยปะใช่เหรอมันจะ4-1เลยเหรอถ้าอุ้มศพงั้นอ่ะนะอ้าวไม่รู้มันแล้วแต่ว่าพวกมึงจะเปิดหรือเปล่าทำเฉินดีกว่านะ3-1ยังน่าจะไม่ไหวนะตอนค่ำอ่ะใช่เหรอใช่ผมว่าเดี๋ยวตอนข้ามเขารวมเมื่อวานเขาเห็นเขาคุยกันว่าเขารวมกัน3แก๊งกันนี่นะเออรวมตัวกันอ่ะเออบอกเลยน่าจะเละวันนี้น่าจะอ่วมอยู่โอ้ยเดี๋ยวแบ็คไวท์ไปอีก1ไปได้อยู่ลบจิตชัดๆอะไรอยู่อ่ะนะสักหน่อยนึงนะสนุกสนุกทำฟาร์มเมอร์เหรอสนุกสนุกมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยเพิ่งงานแล้วเสร็จน้าอยู่ไหนอ่ะอยู่สภามาดิน้าอยู่สภาเออมาดิแล้วครับประมาณนั้นสรุปสล็อตที่33 34 35นะจะเป็นเงินสดหรออะไรกูบอกว่า31 31 32เป็นเงินสดมึงฟังไม่รู้เรื่องเหรอเฉพาะ31 32ใช่ไหมนะเออก็หลังจากนั้น33 34ก็เป็นเหรียญเหมือนเดิมใช่เป็นเหรียญเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยบอกเขาไปด้วยว่าไอ้แก๊งมอเตอร์ไซค์ MC อ่ะให้ใช้เป็นเงินสดอย่างเดียวไม่รับเหรียญแล้วฮะโอเคประกาศลงไปด้วยสำหรับอัปเดตเดี๋ยวแม่งไปตีมาร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ขี้หาเงินได้วันละ30,000ได้ๆเออถามเออเจอแฮงค์อลาวแล้วผมก็บอกว่าเอานี่คือถ้าเหรียญอันถ้าเหรียญอ่ะถ้าตีไปแล้วแล้วยังไม่ครบก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตีเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาบวกเอาเงินบวกเหรียญที่ตีมาก็ตีมูลค่าเหรียญที่เขาตีมาแล้วเท่าไหร่นะเหรียญละ 40,000 โอเค4หรือ 30,000 วะไอ้จู33ครับนะ3พอเพราะว่า 40,000 มันเกินราคาใช่เพราะว่าบางคนเขาตีมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือไม่ครบทีเขาก็เลยบอกให้เขาหยุดก่อนแล้วก็เอาเงินสดโขกไปเออโหสวยๆเมียเก่ามึงไงจู
ได้พูดไปถูกทำไมอ่ะเห็นมูนบอกเห็นยืนคู่กับฮังเลเลยเป็นเพื่อนรักกันซะงั้นเห็นมูนบอกนี่หนูจะมีม้าสองคนเหรอรถไฟรู้จักกันรถไฟสนิทเราต้องมี number 1 number 2ป่ะกูอยากเห็นโลโก้ NDR ใหม่แล้วเมื่อไหร่มันจะลงวะโอ้โหตกลงรูปเลยโอ้โหสนับเวล5น้ำเมื่อไหร่จะสานต่อทีอ่ะมึงหูปากมึงรับของอัปเกรดมาให้เยอะที่สุดอ่ะเฮ้ยเอาเนี่ยมีคนเขาบอกมาเขาบอกว่าเนี่ยมีแบ็กไวท์อะไรนะดูไว้มีปัญหากับแบ็กไวท์อยู่ด้วย25ก้อนเนี่ยสายข่าวผมรายงานมาพี่คุณต้องรอต้องรอถ่ายเฉินดูไว้เฉินเจ้าแม็กซี่หนึ่งใช่เหรอสรุปคือวันนั้นเห็นครับไอ้แบ็กไวท์โอ้มันจริงไอ้ตู้เมื่อไหร่เนี่ยใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่เมื่อไหร่โลโก้เนี่ยโลโก้อ๋อนึกว่าจะเลือกปากเหม็นอะไรนะไอ้กำลังเอาลงเนี่ยรอต้องที่แรกอ่ะกะว่ารอเสียอันนี้ก่อนแต่เสียบอกว่าเอาเลยเพราะว่าเสียเขาติดแล้วโอชิเยอะเสียก็บอกว่าไม่เอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูอยู่ดูไว้กูไปดูไว้แล้วนะว่าแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเดือนต้นสิ้นเดือนหน้าครับนะสิ้นเดือนหน้าเลยเหรอเปลี่ยนทั้งเสื้อตัวนี้แล้วก็เสื้อสูทด้วยตู้นะมาตู้แล้วก็เสื้ออื่นแล้วก็เสื้ออื่นอีกโหสิ้นเดือนนี้หรือสิ้นเดือนหน้าสิ้นเดือนนี้ไม่น่าทันละครับต้องสิ้นเดือนหน้าเพราะไหนจะต้องรอออกแบบแล้วต้องให้คนออกแบบให้อีกเย็ดเคใช่ใครออกแบบวะไม่รู้ดิน้าพอมีร้านไหมไม่พี่คนจะไปบอกว่าน้าถ้ามีอยู่ในสภาไม่ได้หรือมันความจริงไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะไม่ผมอยากได้เสื้อแบบเนี้ยพี่จะเปิดน้าศิลาเลยเหรอเห็นเสื้อแต่ละคันที่เขามีแบบไม่พี่กาบอกไอ้โลโก้อำนวยตรงนี้ด้วยอ่ะแบบแต่จะเอาเป็นโลโก้หน้าเสียโอซีไงพวกเราจริงเหรอพูดเล่นไอ้น้าผมไปก่อนนะตีนมาแล้วนะโอเคโอเคตีนมาแล้วตีนมาโลโก้เอ็นทีอาร์ครับแต่อยากได้เสื้อแบบนี้แหละแต่ต้องมีสร้อยคล้องไอ้ที่มันสร้อยคล้องแบบตัวยูอะตรงปอกเสื้อตรงปกเสื้อต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะก็เลยกะว่าเดือนนี้มันไม่ทันแล้วต้องรอเดือนหน้าอ๋อกูจะรอดูแล้วกันครับนะแต่ความจริงมึงคุยกับไอ้เมิร์ฟเลยก็ได้นะเมิร์ฟหรอเมิร์ฟไหนอะเมิร์ฟในสภาไอ้เมิร์ฟมันออกแบบเสื้อผ้าได้ดีเลยตัวนี้มันก็ทำครับคือเนี่ยไอ้เมิร์ฟอยู่ไหนอะนี่อยู่เนี่ยครับนี่หรอเออเนี่ยไอ้เมิร์ฟเนี่ยออกแบบเงินไม่แพง 2-3 ล้านเองไม่คิดไม่คิดหรองั้นเดี๋ยวผมขอคอนแทคไว้หน่อยได้ไหมในดีซีดีคอร์ดอะลองเดี๋ยวผมจดไว้ให้ในห้องจดได้ห้องจดใช่ไหมมึงก็ไอ้นี่ก็ได้มึงก็ดูไปเสร็จปุ๊บไอ้เมิร์ฟมึงก็ส่งไอ้นี่ให้มันส่งที่มึงดัดทำเสื้ออะไรพวกนี้ไปให้มันดูเพราะว่าตัวนี้ไอ้เมิร์ฟก็ทำกับบิงซูใช่ป่ะใช่เห็นวันนี้เขาน่าจะลงเสื้อใหม่อะครับนะเสื้อใครอะเสื้อลงเดือนหน้าใช่ไหมไม่ถ้าเกิดว่าสมมติแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมึงทำเร็วอ่ะมันก็ทันสิ้นเดือนมาให้ดูได้ครับได้ต้องส่งเล็บมาให้หน่อยเดี๋ยวผมจะลองทำให้แบบนั้นแต่ห้องจุดผมหาไม่เจอห้องพูดคุยเลยได้ไหมได้ครับได้ผมไปพิมพ์ฟอหอกระดอไปแล้วฟอหอกระดอคือที่อะไรวะเนี่ยฟอหอกระดอฟอหอกระดอทำเสื้อมันต้องส่งเล็บให้ด้วยฟอหอกระดอเล็บมือเราเนี่ยนะจุดไปแล้วเล็บเฟรนผมเอาไฟล์โลโก้ให้แล้วเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูโอเคครับ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake